มาแล้วค่ะปวันสีสวยๆนะคะพบกันยังเรียนอีกรอบนึงนะคะวันนี้ก็พามาชมสวนแล้วก็มีไม้เก่ามาแบ่งปันมากมายเลยนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากติดตามชมด้วยนะคะแล้วมาพบกันทุกๆเย็นได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปชมกันเลยค่ะนี่จะเป็นไม้เลิฟนะคะนี่อันนี้ก็ยังโอ้เขาเรียกอะไรมีใบไหม้ไปบ้างนะคะปลายใบแบบนี้นะคะนี่ค่ะสำหรับไม้เลิฟวันนี้ก็มีต้นลูกมาแบ่งด้วยนะคะ90บาทค่ะไม้เลิฟนะคะนี่อันนี้ก็เป็นภูพิงค์นะคะภูพิงค์ก็มีแบ่งนะคะอยู่ที่ต้นละ100บาทเป็นไม้ป้ายบอนเก่าเหมือนกันนะคะอันนี้ก็สวยนะคะแต่ว่าหนูไม่รู้ชื่อนะคะยังไม่ได้ผ่าเลยอันนี้ก็จะเป็นวันนั้นหนูน่าจะบอกชื่อผิดนะคะหนูดูเช็คชื่อมาแล้วนะคะไปถามพ่อมาด้วยอันนี้คือสะเก็ดดาวนะคะสำหรับสะเก็ดดาวเนี่ยจะมีแบ่งอยู่ที่ราคา100บาทนะคะเดี๋ยวหนูพาไปชมต้นลูกอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปเช็คให้ค่ะสะเก็ดดาวนะคะอันนี้จะเป็นทับกันมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะใบจะไหม้นิดนึงนะคะอันนี้คือเรียกซับนะคะเรียกซับก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคา100นะคะเรียกซับแล้วก็ด้านขวาของเรียกซับนี่คือชาละวันนะคะชาละวันวันนี้มีไซส์150มาแบ่งด้วยนะคะสวยมากๆเลยอันนี้สเวตโลหิตนะคะเดี๋ยวหนูซูมให้ดูนี่สเวตโลหิตนะคะออกโทนชมพูแบบนี้นะคะอันนี้มีแบ่งนะคะสำหรับสเวตโลหิตจะมีแบ่งอยู่ที่ต้นละ200บาทนะคะข้างๆสเวตโลหิตเนี่ยค่ะบนไปหน่อยนึงก็จะเป็นพระยาพันวังนะคะตัวนี้ก็มีแบ่ง50บาทค่ะพระยาพันวังตอนเด็กๆก็จะกัดสีมาเรื่อยๆเหมือนกันนะคะนี่ค่ะอันนี้คือไก่นะคะไก่สวรรค์นะคะไก่สวรรค์น่าจะเป็นประมาณนี้ค่ะเขาจะเป็นพื้นเขียวเข้มนะคะกัดสีออกโทนแดงๆนะคะสำหรับไก่สวรรค์เนี่ยจะมีแบ่งอยู่ที่ราคามี150บาทก็มีนะคะ100ก็มีค่ะสำหรับไก่สวรรค์นะคะใครสนใจสามารถสั่งได้ค่ะมี2ราคานะคะนี่ด้านหลังก็จะเป็นประชานะคะถ้าแก่ตัวเขาจะเป็นประมาณนี้ค่ะประชาจะเป็นโทนชมพูแบบเข้มเลยนะคะนี่นะคะประชานี่สาวโพธารามนะคะสาวโพธารามเขาก็จะเป็นไม้กัดขาวเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้ก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคา40บาทนะคะสาวโพธารามตอนเด็กเช่นเดียวกันตัวนี้จะมีสีเขียวนะคะสำหรับตอนเด็กจะเขียวทั้งใบเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆกัดมาเรื่อยๆจนเป็นขาวแบบนี้ค่ะสวยนะคะตัวนี้ใบค่อนข้างแข็งแรงเลยหนูเห็นแอบเห็นนี่ค่ะตอนเด็กๆเขาจะเป็นสีนี้นะคะสีเขียวแบบนี้นะคะนะคะที่สวนก็ใช้ดินแบบนี้เลยนะคะนี่ฮองเฮานะคะฮองเฮาอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละ60บาทนะคะสำหรับฮองเฮานะคะสวยมากนี่ค่ะสำหรับกุมภกันตอนเด็กก็จะเป็นประมาณนี้นะคะต้นละ50บาทค่ะกุมภกันอันนี้ไก่ทองนะคะเริ่มกัดมาบ้างแล้วแบบนี้นะคะไก่ทองจะอยู่ที่ราคา80บาทนะคะสำหรับไก่ทองเขาจะกัดแดงนะคะเส้นใบขาวอันนี้นะคะเป็นโทนแดงนะคะชื่อว่าสีสหัสนะคะสีสอสาราลอเรือสระอีนะคะแล้วก็สหัสนะคะตัวนี้สีสหัสอันนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะเป็นไม้เก่านะคะเขาจะแดงยันก้านเลยนะคะนี่ฟอมพุ่มๆค่ะอันนี้จะเป็นไม้เลิฟนะคะไม้เลิฟจะอยู่ที่ราคา90บาทนะคะไม้เลิฟนี่ค่ะสวยมากนะคะตัวนี้คือไม้ฟอร์มกอที่พ่อเคยเอาไปประกวดนะคะอันนี้เศรษฐีสุพรรณนะคะเศรษฐีสุพรรณให้ไปต้นละ80บาทนะคะเขาจะเป็นไม้ออกโทนชมพูนะคะตัวนี้ยิ่งถ้าแสงพอดีนะคะเขาจะชมพูแจ่มเลยนะคะสำหรับเศรษฐีสุพรรณราตรีประดับดาวนะคะราตรีประดับดาวอยู่ที่ต้นละ90บาทกระถาง4นิ้วค่ะสีสวยนะคะราตรีประดับดาวราศีพฤษภนะคะราศีพฤษภก็จะอยู่ที่ต้นละ100บาทลากทะลุมาแล้วนะคะสวยมากเนี่ยค่ะกันยาวัชระนะคะนี่ตอนนี้เริ่มมีแบ่งแล้วนะคะใครรอไม้ป้ายชมพูอยู่นะคะตัวนี้ชาละวันนะคะชาละวันตอนนี้มีไซส์กระถาง4นิ้วแบ่งนะคะจะอยู่ที่ราคา180บาทนะคะชาละวันนะคะไม้เก่าค่ะตัวนี้นี่หลากทะลุเรียบร้อยหงหยกนะคะหงหยกจะอยู่ที่ราคา80บาทนะคะสำหรับหงหยกก็เป็นโทนแบบแดงๆนะคะตัวนี้อันนี้เพชรพระอุมานะคะจะเป็นเริ่มกัดมาแล้วนะคะตัวนี้สวยมากนะคะ
พชรพระอุมาก็จะอยู่ที่ราคาให้ไปต้นละ200บาทนะคะตัวนี้น่าสะสมเป็นไม้เก่าที่สวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเขาจะค่อยๆกัดมาเรื่อยๆค่ะอันนี้ยักษ์ตีเมฆนะคะอยู่กันเป็นกลุ่มเลยสำหรับยักษ์ตีเมฆก็เป็นยักษ์ในตับรามเกียรตินะคะสำหรับยักษ์ตีเมฆมีแบ่งอยู่ที่ราคา200บาทเช่นเดียวกันนะคะสีสวยนะคะหน้านี้คือหน้าสวยเขาเลยนะคะเขาจะมีอีกหน้านึงถ้าเขียวนะคะเขาคือแผงนะคะตัวนี้คือหน้าแบบดั้งเดิมเขาเลยนะคะยักษ์ตีเมฆอันนี้เพชรบ้านปทุมนะคะไซส์100บาทนะคะสำหรับเพชรบ้านปทุมนะคะตัวนี้เพนไก่ตัวงามอยู่ต้นนึงนะคะใครรับหนูขออยู่ที่ราคา40บาทนะคะไก่ตัวงามนี่แววมายุรานะคะกำลังโตเลยเริ่มจุดๆมาบ้างแล้วนะคะแววมายุราเดี๋ยวจะพาไปชมแม่ค่ะอันนี้นกสดายุนะคะนกสดายุทรงใบเป็นเอกลักษณ์มากนะคะตัวนี้ราคา90บาทค่ะอันนี้นะคะจะเป็นทวีราบหน้าม่วงที่หนูบอกนะคะตัวนี้ก็จะเริ่มกัดมานิดหน่อยแล้วแบบนี้นะคะต้นละ90บาทค่ะนี่ค่ะอันนี้ทวีราบหน้าม่วงนะคะตอนกัดแล้วนะคะจะเป็นมานี้จะมีสีชมพูขึ้นมานะคะสำหรับทวีราบหน้าม่วงตัวนี้จะมีแบ่งอยู่ที่ราคา90บาทนะคะ90บาทเขาก็จะเป็นสีแบบอมม่วงเขียวก่อนนะคะสีชมพูยังค่อยๆกัดมาเรื่อยๆค่ะอันนี้นะคะจะเป็นเมืองหนองคายนะคะวันนี้มีตับจังหวัดมาแบ่งเยอะมากๆเลยนะคะนี่เมืองหนองคายก็จะอยู่ที่ราคา100บาทนะคะเป็นบอนใบกลมนะคะบางใบก็จะมีแบบทรงถ้วยห่อๆนิดหน่อยด้วยนะคะสำหรับเมืองหนองคายก็ให้ไป100บาทเขาจะเป็นพื้นขาวนะคะตะวันชิงภพค่ะตะวันชิงภพอันนี้ให้ไปราคา80บาทนะคะตะวันชิงภพสวยมากค่ะตัวนี้นะคะฟ้าสางนะคะฟ้าสางเป็นไม้ที่แบบสวยจริงๆนะคะสีเขาแบบว่าเนี่ยค่ะแจ่มมากนะคะสำหรับฟ้าสางให้ไปราคา120บาทนะคะตัวนี้ไม่ผิดหวังจริงๆค่ะสีสดสีสวยนะคะเพราะว่าพี่ๆกับไทยมาให้ดูเยอะมากนะคะที่ได้ไปปลูกรอบก่อนนะคะอันนี้คือชุดหลังนะคะชุดที่2สีสวยเหมือนกันนะคะ120บาทค่ะฟ้าสางลูกไม้ใบพัดนะคะตัวนี้จะอยู่ที่ราคา80บาทค่ะลูกไม้ใบพัดโทนเข้มๆค่ะอันนี้นะคะเป็นไก่นะคะไก่แหลมทองนะคะไก่แหลมทองตัวนี้สีสวยนะคะออกชมพูเงาๆด้วยนะคะสำหรับไก่แหลมทองไซส์นี้นะคะหนูขออยู่ที่ต้นละ80บาทค่ะไก่แหลมทองนี่ลูกไม้นะคะนี่สวยมากนะคะลูกไม้โทนเปิดๆแล้วก็ต้นใบใหญ่แล้วนะคะใบใหญ่เลยนะคะอันนี้ขอเป็นรหัสอะไรดีอันนี้เป็นรหัสซอโซแล้วกันค่ะต้นละให้ไป50บาทเท่านั้นนะคะลูกไม้ออกเบอร์ชมพูนะคะรหัสซอโซแก้วโกเมนนะคะแก้วโกเมนตัวนี้ต้นละ100บาทค่ะแก้วโกเมนนี่ค่ะอันนี้เป็นลูกไม้พ่อนะคะหรือว่ามีชื่อแล้วชื่อว่าเพชรสีนิลนะคะเป็นไม้โทนดำนะคะโทนเข้มเลยนะคะเข้มๆอันนี้จะต้นละ150บาทตัวนี้เป็นไม้ที่โทนมากนะคะใบแข็งก้านแข็งค่ะสำหรับลูกไม้พ่อหรือว่าเพชรสีนิลนะคะ150บาทเท่านั้นค่ะสวยนะคะตัวนี้อันนี้จะเป็นใบหอกนะคะใบหอกโทนน้ำตาลนะคะใบหอกโทนน้ำตาลใบเริ่มยาวแล้วนะคะใบดกค่ะตัวนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะใบหอกโทนน้ำตาลค่ะสีสวยมากทั้งโคนใบเขาจะสีออกเข้มๆนะคะใครชอบไม้ตระกูลใบยาวนะคะสำหรับดารานพรัตน์นะคะตอนนี้มีเริ่มต้นที่350บาทนะคะป้ายมาแล้วเป็นหน้าดั้งเดิมเขานะคะหน้าออริจินอลนะคะอันนี้ให้ไปราคา350นะคะดารานพรัตน์นี่ค่ะป้ายสวยๆอันนี้เขาจะเป็นไม้ฟอร์มพุ่มเตี้ยๆนะคะอันนี้เป็นไม้ใบกลมค่ะเส้นใบเขาจะสีดำเข้มนะคะสำหรับอันนี้ชื่อว่าเรียกซับนะคะเรียกซับไม้ใบกลมนะคะเป็นไม้ที่เขาเรียกไม้กระดูกนะคะเส้นใบจะชัดนะคะสำหรับเรียกซับจะมีแบ่งที่ต้นละ100บาทค่ะเรียกซับอันนี้จะเป็นสยามเมืองยิ้มนะคะสยามเมืองยิ้มอันนี้ติดด่างด้วยนะคะเขาเป็นไม้ด่างนะคะสำหรับสยามเมืองยิ้มนะคะหนูขออยู่ที่ต้นละเอาไป250บาทนะคะสยามเมืองยิ้มค่ะสีสวยนะคะนี่สยามเมืองยิ้มอันนี้ไม้ฟอร์มพุ่มเตี้ยนะคะทรงใบยาวนะคะปลายใบแหลมๆแบบนี้ค่ะอันนี้คือองค์หญิงน้อยนะคะองค์หญิงน้อยองค์หญิงน้อยจะอยู่ที่ราคา150บาทนะคะเป็นไม้ออกโทนแดงนะคะฟอร์มพุ่มเตี้ยๆค่ะเดี๋ยวยังไงหนูจะแปะรูปต้นแม่ให้ชมนะคะหลวงพ่อพูนนะคะหลวงพ่อพูนเป็นไม้ใบไผ่นะคะใบไผ่โทนชมพู
เดี๋ยวจะกัดชมพูได้มากกว่านี้อีกนะคะเขาจะชมพูไปเรื่อยๆนะคะสำหรับหลวงพ่อพูนกระถาง4นิ้วนะคะอยู่ที่150บาทนะคะเป็นไม้ฟอร์มพุ่มค่ะต้นไม่สูงนะคะแต่ว่าใบจะดกค่ะตัวนี้หลวงพ่อพูนอันนี้ธิดาสวรรค์นะคะอันนี้ต้นเดียวกับรูปโปรไฟล์หนูนะคะสำหรับธิดาสวรรค์ในตอนนี้มีแบ่งนะคะ150บาทค่ะอันนี้จะเป็นม้าแก้วนะคะม้าแก้ว150บาทนะคะสำหรับม้าแก้วเป็นไม้เก่าค่ะสั่นใหญ่เลยนะคะเส้นใบชัดค่ะไก่ฝรั่งนะคะไก่ฝรั่งจะอยู่ที่ราคา50บาทนะคะน่าจะออกส้มๆค่ะสำหรับไก่ฝรั่งนะคะหนุมานจองถนนนะคะตัวนี้เป็นตับรามเกียรติ์เขาจะกัดแดงๆค่ะตัวนี้ก็เริ่มกัดมาแล้วนะคะต้นละ50บาทค่ะหนุมานจองถนนนะคะอันนี้หงสุวรรณนะคะหงสุวรรณต้นนี้ขออยู่ที่ราคา40บาทนะคะเริ่มมีจุดๆมาแล้วค่ะอันนี้บอนเก่านะคะไม่ทราบชื่อค่ะตัวนี้ให้ไปราคา35บาทนะคะใบจะเป็นพุ่มดีค่ะตัวนี้เนี่ยค่ะอันนี้เป็นกุมภกันนะคะกุมภกันเขาจะเป็นไม้ใบยาวนะคะโทนแดงนะคะตัวนี้จะมีเม็ดขาวๆแต้มมานะคะตอนโตตอนเด็กๆจะเป็นแดงเฉยๆนะคะใบยาวนี่มีหูใต้ใบด้วยนะคะพอโตขึ้นสำหรับกุมภกันนะคะวันนี้มีมาแบ่งด้วยนะคะสำหรับยักษ์กุมภกันอันนี้หนูมีแบ่งอยู่ที่ราคา50บาทนะคะ50บาทเดี๋ยวหนูพาไปชมต้นลูกอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับกุมภกันนี่ค่ะสวยมากนะคะนี่ข้างๆกุมภกันเลยอันนี้คือม่านนางพิมพ์นะคะม่านนางพิมพ์เวลากัดเต็มจะเป็นสีชมพูแบบนี้ค่ะอันนี้กัดได้อีกนะคะกัดจนไม่มีเขียวเลยนะคะถ้าแบบเต็มฟอร์มเขานะคะสำหรับม่านนางพิมพ์ก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคา50บาทนะคะก็จะเริ่มกัดสีมาบ้างแล้วนะคะนี่ค่ะตอนนี้จะเป็นประมาณนี้นะคะจากพี่ใบเขียวนะคะนี่ม่านนางพิมพ์ค่ะใบนี้เหลือบสวยมากอันนี้คือมหาพลเหมือนกันนะคะเขาจะออกเขียวเหลือบชมพูแบบนี้ค่ะมหาพลขวามหาพลนะคะซ้ายจะเป็นองคุลีมานนะคะองคุลีมานก็จะมีแบ่งราคา80บาทนะคะเป็นไม้โทนเข้มค่ะดุดันมากนะคะแดงนี่จะออกแดงเงาๆนะคะแดงที่กัดเพราะว่าตอนเด็กเขาจะเป็นไม้เขียวนะคะพื้นออกเขียวๆอันนี้นะคะไก่มเหสวนนะคะไก่มเหสวนนี่เวลากัดเต็มเขาจะเป็นสีโทนชมพูนะคะตอนเด็กเขาจะเป็นพื้นเขียวจุดชมพูแบบด้านล่างนะคะตัวนี้นะคะมีแบ่ง50บาทนะคะสำหรับไก่มเหสวนใครชอบโทนชมพูใบหยิกๆนะคะเป็นเสน่ห์ของไก่เขาเลยนะคะเดี๋ยวพาเดินไปชมต่อนะคะอันนี้ก็มานางพิมพ์นะคะสีชมพูเนี่ยค่ะตรงกลางเลยนะคะใช่เหมือนกันเนี่ยค่ะคันกินดานะคะเวลาโตขึ้นก็จะฟองประมาณนี้นะคะหน้าตาประมาณนี้ค่ะเวลาเต็มฟอร์มเขานะคะนี่อันนี้หนูแขะหน่อไปบ้างแล้วนะคะนี่นะคะสำหรับคันจินดาก็จะมีแบ่ง50บาทนะคะคันจินดาเขาจะเป็นไม้ออกโทนแดงๆนะคะนี่เลยอันนี้สวยมากเลยนะคะหนูไม่แน่ใจชื่อนะคะก็อันนี้จะเป็นกันหาชาลีนะคะกันหาชาลีนี่ค่ะอันนี้เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูหงตะรุ่นนะคะนี่เลยหงตะรุ่นเริ่มกัดสีมาหมดแล้วนะคะสวยๆเลยถ้าใครสนใจนะคะตอนนี้มีแบ่งด้วยนะคะสำหรับหงตะรุ่นนะคะนี่เป็นไม้ใบยาวนะคะสวยมากอันนี้จะเป็นเทพเทวฤทธิ์นะคะเทพเทวฤทธิ์ปลายสวยๆเลยอันนี้ให้ไป150บาทนะคะ150อันนี้สวยแจ่มมาเลยนะคะอันนี้มหาชัยนะคะสำหรับมหาชัยก็เป็นไม้ป้ายนะคะนี่ฟอร์มล้นกระถางเลยต้นใหญ่นะคะต้นใหญ่อันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา150บาทนะคะ150บาทต้นใหญ่เพียงแต่เขาอยู่ในกระถางเล็กนะคะสำหรับต้นไม้นะคะมหาชัยตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะฟอร์มใหญ่นะคะอันนี้ใบหอกนะคะใบหอกอันนี้จะเป็นโทนแดงนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละ150บาทนะคะรู้สึกว่าจะเป็น2ต้นคู่นะคะ150ค่ะใบหอกต้นที่1นะคะอันนี้จะเป็นขุนพลอาสาศึกนะคะเส้นใบชัดเลยนะคะตัวนี้นะคะเขาจะเป็นไม้ใบยาวนะคะเป็นไม้โบราณนะคะไม้ใบยาวใบเรียวค่ะสำหรับตัวนี้ให้ไปราคา50บาทนะคะขุนพลอาสาศึกนะคะนี้เจ้าเงาะนะคะมีหูทุกใบค่ะตั้งแต่ใบแรกที่งอกออกมาเลยนะคะนี่เสน่ห์เขาอยู่ที่หูค่ะไม้ตัวนี้นะคะสำหรับเจ้าเงาะนะคะมีแบ่งกระถาง4นิ้วอยู่ที่ราคา300บาทนะคะ300บาทอันนี้เป็นมหาราชนะคะมหาราชเป็นไม้ป้ายบอนเก่าค่ะ
ตัวนี้ให้ไปราคา150 บาทนะคะมหาราชอันนี้ธงไทยนะคะสำหรับธงไทยนี่มีแบ่งนะคะอยู่ที่ราคา150 บาทนะคะหูใบเขาเป็นเอกลักษณ์มากค่ะธงไทยนะคะไม้หูยกค่ะอันนี้เป็นใบไผ่ต้นที่2นะคะใบไผ่ใบ6ตัวนี้ให้ไป150 บาทนะคะต้นที่2ค่ะสีจะออกโคนประมาณนี้นะคะนี่เหมือนจะเริ่มกัดสีมาเรื่อยๆนะคะตัวนี้อันนี้ตับจังหวัดนะคะเมืองนครพนมใบกลมถ้วยเลยนะคะสำหรับเมืองนครพนมนะคะหนูขออยู่ที่ราคา80 บาทเท่านั้นค่ะใบสวยใบใหญ่มาแล้วนะคะตัวนี้เมืองนครพนมอันนี้จะเป็นราหูอมจันทร์นะคะราหูอมจันทร์ก็จะอยู่ที่ราคา120 บาทนะคะราหูอมจันทร์เริ่มกัดสีมาแล้วค่ะอันนี้นะคะเมืองพิจิตรนะคะเมืองพิจิตรอันนี้ก็ตับจังหวัดเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ให้ไปราคา80 บาทนะคะเมืองพิจิตรค่ะสุนทรภู่นะคะสุนทรภู่ก็ยังพอมีจำนวนอยู่นะคะอันนี้จะเป็นไม้ใบแข็งนะคะสีใบเหลือบๆค่ะตัวนี้นะคะอันนี้ให้ไป50 บาทนะคะทนมากค่ะตัวนี้นะคะเขื่อนนะคะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อันนี้เป็นโทนแดงนะคะก้านก็แดงอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา100 บาทนะคะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะอันนี้เพชรสุวรรณโชตนะคะเป็นแบบด่างน้อยนะคะด่างน้อยหนูให้ไปราคา50 บาทนะคะเพชรสุวรรณโชตค่ะสวยนะคะนี่ปีที่แล้วราคาสูงมากนะคะปีก่อนนู้นนะคะเนี่ยค่ะองคุลิมาตอนเด็กเลยเขาจะเป็นสีพื้นประมาณนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆกัดมาเรื่อยๆแบบนี้นะคะองคุลิมาอันนี้ให้ไปราคา80 บาทนะคะองคุลิมาอันนี้ลูกไม้หูยกนะคะลูกไม้หูยกอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละ50 บาทนะคะลูกไม้หูยกโปรพิเศษให้ค่ะเผื่อใครสนใจนะคะอันนี้จะเป็นโทนเปิดเขียวนะคะเขียวชมพูอันนี้จะเป็นท่าจีนนะคะท่าจีนอันนี้ให้ไปต้นละ100 บาทนะคะท่าจีนเป็นไม้เก่านะคะออกแดงๆเงาๆนิดนึงนะคะหัวใบเขาจะเขียวเปิดๆค่ะตัวนี้มาทางนี้นิดนึงนะคะทางนั้นมืดนะคะสีประมาณนี้นะคะอันนี้ให้ไปต้นละ100ต้นใหญ่แล้วด้วยนะคะสำหรับท่าจีน100 บาทนกวายุพักนะคะมีต้นเดียวค่ะสำหรับนกวายุพักให้ไปราคา50 บาทอันนี้ตู่ตับรามเกียรตินะคะยกนกวายุพักค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นปานตะวันนะคะปานตะวันจะเป็นไม้โทนเข้มๆนะคะตัวนี้จะอยู่ที่ราคา50 บาทนะคะปานตะวันอันนี้เป็นลูกไม้ใบหอกนะคะแอบติดด่างกลางใบนิดหน่อยด้วยนะคะสำหรับตัวนี้เป็นใบหอกต้นที่3นะคะใบหอกต้นที่3อันนี้ให้ไปราคา100 บาทค่ะสวยนะคะตัวนี้สีเหลือบๆด้วยค่ะอันนี้พรมณีนะคะพรมณีอันนี้แอบด่างป้ายมานิดหน่อยด้วยนะคะสำหรับพรมณีให้ไป150 บาทนะคะพรมณีอันนี้จะเป็นอันดามันนะคะอันดามันขออยู่ที่ราคา80 บาทนะคะสีสวยนะคะตัวนี้พลอยชมพูนะคะพลอยชมพูเป็นไม้โทนเข้มเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้ยิ่งโตยิ่งสวยใบใหญ่นะคะสำหรับพลอยชมพูให้ไปราคา80 บาทนะคะสวยมากนี่ค่ะอันนี้เป็นตับจังหวัดนะคะจังหวัดขอนแก่นค่ะขอนแก่นจะโทนแดงนะคะตัวนี้ใบกลมเหมือนกันนะคะจังหวัดขอนแก่นให้ไปต้นละ100 บาทค่ะจังหวัดขอนแก่นจังหวัดต่อไปนะคะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะจังหวัดบุรีรัมย์ใบกลมเหมือนกันนะคะใบกลมแข็งเลยนะคะใบก้านแข็งค่ะตัวนี้ให้ไปราคาต้นละ100 บาทนะคะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะใบกลมๆเลยนะคะตัวนี้นะคะเผื่อใครสะสมตับจังหวัดหรือว่าชอบบอนใบกลมนะคะใบกลมตัวนี้ใบแข็งด้วยนะคะ100 บาทจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเดี๋ยวใบร่างที่ทิ้งใบหนูออกให้นะคะอันนี้ก็ฟอร์มสวยค่ะสาวเมืองเหนือนะคะสาวเมืองเหนือจะเป็นเส้นใบแล้วก็ขอบใบชมพูนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ100 บาทค่ะสาวเมืองเหนือนายดอกรักค่ะตับวีรชนนะคะพื้นเขาจะขาวมานะคะตอนเด็กตอนโตกัดชมพูค่ะตัวนี้นายดอกรักให้ไปต้นละ80 บาทนะคะนายดอกรักตับวีรชนค่ะนี่ฟอร์ม2ต้นคู่ด้วยนะคะนกสุดแสวงค่ะตัวนี้นะคะข้างในจะกัดชมพูนะคะนกสุดแสวงอันนี้ให้ไปราคา60 บาทนะคะใครชอบโทนหวานหวานนะคะข้างในใจกลางเขาจะกัดชมพูค่ะอันนี้จะเป็นพรสวงนะคะพรสวงจะอยู่ที่ราคาต้นละ100 บาทนะคะสำหรับพรสวงเป็นไม้กาบนะคะสีใบเขาจะเป็นพื้นใบเปิดๆแบบนี้ค่ะนี่นะคะสวยมากนะคะอันนี้ให้ไป100ค่ะอันนี้จะเป็นเศรษฐีพันล้านแบบด่างน้อยนะคะแต่ก็ด่างมาแล้วนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ40 บาทนะคะเศรษฐีพันล้านด่างน้อยฝั่งนี้ก็ใช่ค่ะ
เดี๋ยวหนูคัดให้นะคะสำหรับเศรษฐีพันล้านด่างน้อยต้นละ40ค่ะอันนี้จะเป็นงามวงวานนะคะมีอีกต้นนึงแต่ต้นนี้จะใหญ่กว่าต้นเมื่อวานที่ลงนะคะต้นนี้หนูขอราคา150บาทนะคะ150ดาบแอดติดด่างมาบ้างแล้วด้วยค่ะงามวงวานนะคะกระถางนี้ขอ150ค่ะอันนี้อับสรสวรรค์นะคะอับสรสวรรค์ก็เป็นไม้ป้ายค่ะตัวนี้นะคะให้ไป150บาทนะคะอับสรสวรรค์ป้ายสวยๆเลยนะคะนี่ตัวนี้เขาเป็นไม้ป้ายที่เป็นต้นกำเนิดของชายชนรัตนศิลป์อะไรพวกนี้ด้วยนะคะผ่ามาจากต้นนี้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มีการไปจดชื่อลงทะเบียนนะคะเนี่ยค่ะต้นกำเนิดเขาหรือว่าเรียกว่าแม่เขาเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นกระบี่ในร้อยนะคะกระบี่ในร้อยฟอร์มใบยาวนะคะต้นโตแล้วด้วยนะคะสำหรับใบหอกใบไผ่ตัวนี้นะคะอันนี้ให้ไปราคา150บาทนะคะเป็นไม้ด่างด้วยนะคะนี่150บาทชื่อว่ากระบี่ในร้อยค่ะอันนี้อำนาจนะคะอำนาจนี่ทรงใบแปลกกว่าเพื่อนเลยนะคะเป็นไม้ใบพัดสำหรับอำนาจให้ไปต้นละ100บาทนะคะนี่เริ่มกัดสีมาแล้วด้วยนะคะตัวนี้พรนับพันนะคะพรนับพันตัวนี้อยู่ที่กระถางละ100บาทนะคะสำหรับพรนับพันนี่นะคะสีเหลือบๆชื่อดีมากเลยนะคะค่ะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะสีเหลือบสีเปะนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละเอาไป60บาทนะคะ60บาทนี่ค่ะหนูหลบแสงให้ดูนะคะเมื่อกี้ต้นที่1นะคะอันนี้เป็นต้นที่2นะคะที่หนูถืออยู่อันนี้จะออกเปะเขียวนะคะนี่อันนี้ก็ให้ไปราคา60บาทเช่นเดียวกันต้นที่2ค่ะลูกไม้นี่รัตนศิลป์ทั้งหมดเลยนะคะรัตนศิลป์ก็จะอยู่ที่ต้นละ150บาทต้นโตแล้วนะคะป้ายสวยๆเลยเขาจะป้ายชมพูค่ะตัวนี้อันนี้เพชรบ้านปทุมนะคะเพชรบ้านปทุมตอนนี้มี2ไซส์นะคะมีไซส์100กับ150นะคะใครสนใจไซส์ไหนสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับเพชรบ้านปทุมจะเป็นไม้ทนชมพูแล้วก็เขียวอ่อนนะคะเป็นไม้ป้ายค่ะบนพื้นใบจะออกเปอะๆด้วยนะคะสำหรับอันนี้ชื่อว่าเพชรบ้านปทุมค่ะเป็นไม้ป้ายที่ออกแสวแบบเขาเรียกอะไรแนวหวานๆนะคะอันนี้ใบไผ่สีชมพูนะคะใบเรียวยาวเลยนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะใบไผ่เขาจะใบเล็กนะคะความกว้างของใบนิดเดียวนะคะสำหรับใบไผ่ตัวนี้นะคะเป็นกระถางที่4นะคะหนูขอ150บาทนะคะสวยมากนะคะนี่ใบเล็กนะคะเทียบแบบน่าจะกว้างประมาณนิ้วหนูนะคะเนี่ยค่ะแก้วโกเมนนะคะแก้วโกเมนตัวนี้ต้นละ100บาทค่ะแก้วโกเมนนี่คังจินดานะคะคังจินดาราคา50บาทนะคะไม้ตัวนี้ชอบแตกหน่อนะคะสำหรับคังจินดานะคะราคา50บาทเท่านั้นค่ะอันนี้ไก่สวรรค์นะคะไซส์ย่อมลงมาหน่อยนะคะฟอร์มประมาณนี้อันนี้ขออยู่ที่ราคา100บาทนะคะไก่สวรรค์นะคะเขาจะออกพื้นเขียวเข้มนะคะกัดออกโทนแดงมาแบบนี้นะคะ2อุทยานนะคะตัวนี้ไม้เก่าอันนี้ให้ไปราคา80บาทนะคะสำหรับ2อุทยานเนี่ยเป็นไม้ที่เส้นใบชัดนะคะเส้นใบเข้มๆค่ะเวลาโตขึ้นนะคะพอเจ้าจักรพรรดิด่างนะคะจะอยู่ที่ราคาต้นละ50บาทนะคะเจ้าจักรพรรดิด่างเม็ดชมพูเริ่มกัดมาแล้วนะคะนี่ภูพิงค์นะคะภูพิงค์จะอยู่ที่ต้นละ100บาทนะคะไซส์กระถาง4นิ้วค่ะภูพิงค์ไม้ปลายบอนเก่านะคะสีจะออกหวานๆนะคะตัวนี้อันนี้ไก่แก้วการดานะคะเริ่มกัดหน้ามาแล้วค่ะจากที่เขาเขียวนะคะไก่แก้วการดาหนูขออยู่ที่ต้นละ200บาทนะคะนี่หน้าเขาสวยนะคะไก่แก้วการดาค่ะเวลาโตก็จะกัดไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะอันนี้สัจธรรมนะคะสัจธรรมหนูมองก่อนนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาเอาไป40บาทนะคะสัจธรรมเหมือนจะมี2ต้นนะคะเพราะว่าเห็นมันมียอดอีกอันนึงนะอันนี้ให้ไป40บาทค่ะอันนี้ก็ศิลาหุ้มทองนะคะนี่มันเคยติดด่างขอบใบมานิดหน่อยด้วยนะคะตัวนี้ขออยู่ที่ราคา60บาทนะคะมีต้นเดียวเช่นเดียวกันนะคะเนี่ยค่ะมันเหลือบด่างมานิดหน่อยนะคะรากทะลุอันนี้ขอ60ค่ะนี่นะคะสวยมากอันนี้นางเสือดาวนะคะนางเสือดาวก็จะอยู่ที่ราคา50บาทนะคะนางเสือดาวนี่ค่ะอันนี้สาวโพธารามนะคะไซส์นี้จะอยู่ที่40บาทนะคะเป็นไม้ที่กัดขาวตอนโตค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นไม้ที่สวยมากนะคะโฉมปานไม้เก่าอีกตัวค่ะอินทระรังสรรค์นะคะหน้าเงาๆนะคะอันนี้เริ่มมีเม็ดมานิดหน่อยแล้วด้วยนะคะอินทระรังสรรค์ไม้เก่าตัวนี้หนูให้ไปอยู่ที่ราคา80บาทนะคะอินทระรังสรรค์นะคะ
นี่เร็วไปไหมคะพี่ๆถ้าเร็วไปบอกได้นะคะหรือว่าจะปรับลดสปีดก็ได้นะคะบางทีหนูช้าอยู่ประมาณ2ต้นอีก2ต้นเร็วอีกแล้วนะคะก็ยังไงก็ทักมาพูดคุยกันได้นะคะเบอร์โทรหนูเบอร์0642824363นะคะหนูจะขึ้นให้ตลอดคลิปเลยนะคะนี่อันนี้อินทรารังสรรค์ค่ะตาละแม่จันทานะคะวันนี้มีมาทั้งตาละแม่จันทาแล้วก็ตาละแม่กูซูมาเลยนะคะที่หนูถืออยู่นี่จะเป็นตาละแม่จันทานะคะขอบใบเขาจะแบบนี้ค่ะนี่นะคะแล้วใบก็จะกว้างกว่าตาละแม่กูซูมานะคะสำหรับตาละแม่จันทาก็ให้ไปอยู่ที่50 บาทนะคะ50 บาทตาละแม่จันทาค่ะอันนี้เป็นกอเลยอันนี้คือแสงมะธาตุนะคะใบขาวๆนะคะนี่อันนี้น่าจะเป็นตัวแผงของเขานะคะเขาแผงมาก็หนูให้ไปทั้งกอเลยนะคะได้2แบบไปเลยอันนี้ให้ไป60 บาทนะคะอันนี้จะเป็นมหาพลนะคะมหาพลใบสวยนะคะกัดจุดมาแล้วเรียบร้อยนะคะมหาพลจะอยู่ที่ราคาอันนี้จะเป็นมหาพลนะคะกัดจุดมาแล้วเรียบร้อยมหาพลจะอยู่ที่ราคา100 บาทนะคะไม้เก่าค่ะมหาพลอันนี้บัวหิมะนะคะใบแข็งนะคะเป็นไม้ใบกลมค่ะสำหรับบัวหิมะนะคะเป็นฟอร์มเตี้ยๆนะคะสำหรับตัวนี้ฟอร์มพุ่มนะคะอันนี้ให้ไปราคา100 บาทนะคะเขาจะขาวอมชมพูนะคะสำหรับบัวหิมะสวยมากนะคะยิ่งโตยิ่งใบใหญ่ค่ะอันนี้ดาราพันธ์นะคะดาราพันธ์เป็นไม้กาบนะคะสวยมากนะคะตัวนี้ให้ไปราคา90 บาทนะคะดาราพันธ์นะคะสายนี้อยู่ที่90ค่ะอันนี้สีกาญจนาพิเศษแผงเขียวนะคะเขาจะแผงแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีจุดขึ้นมานะคะตัวนี้ใบแข็งนะคะใบแข็งมากอันนี้ให้ไปราคา40 บาทนะคะสำหรับหัวบอนสีนะคะยังสามารถจัดสั่งซื้อได้นะคะจัดให้ได้ค่ะเป็นแบบค่าสายพันธุ์นะคะราคา250รวมค่าจะส่งนะคะก็คือ250ส่งฟรีนั่นเองนะคะก็พี่ๆจะได้เริ่มต้นตั้งแต่6หัวขึ้นไปนะคะแล้วแต่ขนาดของหัวนะคะนี่ค่ะก็ส่วนใหญ่จะมีเขี้ยวหมดแล้วนะคะนำไปผ่าก็ได้ค่ะหรือว่านำไปปลูกเลยก็ได้เหมือนกันนะคะนี่ค่ะเป็นชุดโปหัวบอนสีคุ้มๆมาให้นะคะก็จะเป็นคัสสายพันธุ์ไปนะคะนี่ค่ะสนใจสั่งได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะใครสนใจพันธุ์ไหนก็สามารถจดชื่อนะคะหรือว่าทักมาสอบถามได้เลยนะคะโทรมาที่เบอร์0642824363นะคะหรือว่าเพิ่มเพื่อนแอดไลน์กันไว้ก่อนได้นะคะส่งรูปมาทางไลน์ก็ได้นะคะจะได้บางทีโทรทางไลน์ก็ไม่เสียตังค์นะคะสามารถเพิ่มเพื่อนไลน์ไว้ก่อนได้ค่ะแล้วก็ฝากติดตามสวนสานิชบอนสีด้วยนะคะสวนหนูอยู่พิจิตรนะคะเผื่อใครอยากเข้ามาชมที่สวนก็สามารถโทรมานัดมาก่อนได้นะคะเพราะว่าหนูไม่ได้เปิดเขาเรียกอะไรไม่ได้เปิดเป็นร้านขายหน้าสวนนะคะจะเป็นสวนบอนเฉยๆค่ะหนูจะไม่มีร้านค้านะคะก็นัดเข้ามาก่อนได้ค่ะเวลามาจะได้เจอหนูนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้หนูขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะหรือว่าใครสนใจพันอะไรนะคะสามารถย้อนดูคลิปเก่าๆได้ตลอดเลยนะคะบอนที่สวนจะเป็นบอนทำเองทั้งหมดนะคะก็ทักมาสอบถามขั้นตอนการปลูกอะไรแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะก็ยินดีมากๆเลยนะคะสามารถทักมาแลกเปลี่ยนกันได้ค่ะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ